โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำกำไรจาก Olymptrade นะฮะ$50หรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราวๆ 1,500 บาทใน1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิค Stochastic ค่า533ในการทำกำไรจาก Olymptrade นี้ให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะฮะดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจาก Olymptrade นี้ดูบ้างนะฮะหรือว่าสนใจในเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับเทคนิคที่ผมใช้ในการทำกำไรจาก Olymptrade ในคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic ค่า533จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับศึกษาฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือเพื่อนๆจะเข้าไปศึกษาโดยตรงนะครับได้ที่เว็บไซต์ onetrader.com เลยก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับก็แนะนำว่าหารางวัลอะไรที่มันเล็กๆก่อนนะครับแล้วค่อยสะสมเป็นรางวัลใหญ่ๆไปทีละเรื่อยๆนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่1ของผมในไลฟ์นี้นะครับกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ที่1นะฮะเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะฮะกราฟก็อยู่ในช่วงที่มีการกลับตัวขึ้นมานะครับจากการวิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็วิ่งซิกแซกนะฮะอยู่ตรงนี้หรือว่าวิ่งผันผวนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเลยนะครับก่อนจะกลับตัววิ่งขึ้นมาซึ่งตัวนี้ที่เขาวิ่งขึ้นมานะครับก็วิ่งขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วเส้น Stochastic ก็มาตัดลงนะช่วงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดแค่ประมาณระดับเท่านี้แล้วนะครับน่าจะสูงขึ้นไปกว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วนะฮะแล้วเส้น Stochastic ตัดลงเนี่ยก็เป็นการยืนยันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าอีกสักพักน่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับในไม้ที่1นี้นั่นเองครับก็มาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคสำหรับในไม้ที่1ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยผมแอบลุ้นนะว่ามันจะเด้งกลับหรือเปล่าแต่พอสุดท้ายมันเด้งลงถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะฮะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะฮะโอเคนะครับสำหรับในไม้ที่1ชนะนะฮะจากพอเริ่มต้นของเราที่$500นะครับตอนนี้กลายเป็น$516กับอีก40 เซนแล้วนั่นเองนะครับแป๊บนึงนะผมนึกว่าผมไม่มีเสียงนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยได้กำไรมาที่$16กับอีก40 เซนแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะครับโอเคสำหรับไม้ที่2ของผมในไลฟ์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงกดเทรดลงนะฮะก็สำหรับณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะฮะว่ากราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งเขาก็วิ่งขึ้นมาได้ในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีสัญญาณว่าเขากำลังจะกลับตัวลงนะฮะสังเกตจากอะไรนะครับก็คือเขาวิ่งขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเส้น Stochastic นะครับก็กำลังตัดลงนะช่วงนี้นั่นเองนะครับเป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่ประมาณเท่านี้นะแล้วก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับซึ่งเขาก็วิ่งขึ้นมาสูงมากๆแล้วด้วยนะครับถ้าตามการมองเห็นของเราณตอนนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เส้น Stochastic ตัดลงนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับบวกกับเขาวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแล้วด้วยก็เป็นสัญญาณที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเขากำลังจะเข้าช่วงที่จะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับจึงเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ชนะนะฮะก็เล่น2นาทีนะครับเล่น2นาทีมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะอีก1นาทีนะครับอีก1นาทีตอนแรกลุ้นแล้วนะว่าจะชนะนะฮะ ลืมไปว่าเทรด2นาทีเอ้าไม่นะไม่โอ้ไม่โอ้ไม่นะเฮ้ยอึ๊บลงมาอึ๊บ20 วิฮะ20 วิสุดท้ายเฮ้ย เราเลือกผิดไปเลยเนี่ยเลือกเทรด2นาทีผิดพลาดไปเลยเนี่ยงั้นกลับมาเทรด1นาทีแล้วกันนะฮะเฮ้ยมันผิดพลาดไปจริงๆนะเนี่ยไปลงมาอึ๊บหน่อยอึ๊บสวยอึ๊บอีกนิดนึงอีกโอเคโอเคลุ้นมากไม้ที่สำหรับไม้ที่2นะฮะลุ้นจริงๆเล่นเอาลุ้นสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับไม้ที่2ของเราในไลฟ์นี้นะครับชนะนะฮะซึ่งชนะแบบลุ้นสุดๆเลยทีเดียวนะครับถามว่าทำไมไม้ที่2นี้ถึงชนะนะครับก็เหตุผลเหมือนกับที่เล่าไปเลยตามที่บอกไปเลยนะครับก็คือเป็นการเทรดตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนะครับแนวโน้มก็กำลังจะโน้มตัวลงนะครับแล้วเส้น Stochastic ก็กำลังตัดลงนั่นเองนะครับแนวโน้มที่พี่ม้าพูดถึงใช่ที่พี่ม้าบอกว่ากราฟวิ่งขึ้นไปสูงๆมากแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วใช่ไหมนะครับใช่นะครับนั่นแหละสิ่งที่พี่พูดถึงนะครับนั่นแหละคือแนวโน้มนะฮะเพราะกราฟมันวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันมานะครับว่ากราฟมันไม่มีทางจะวิ่งไปในทิศทางเดียวได้เสมอคือมันจะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้าวิ่งขึ้นก็ต้องมีวิ่งลงนะฮะมีวิ่งลงก็ต้องมีวิ่งขึ้นเสมอนะครับตามนี้บวกกับทัมมิ่งเราดีด้วยนะฮะทัมมิ่งเราดีด้วยเราไม่กดเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้กดช้าเกินไปนะครับทำให้ชนะในไม้ที่2นี้นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยฮะและเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะเหมือน2ไม้ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยฮะไม่เทรดกราฟคู่นี่แหละตัดขึ้นเฉยเลยโอเคคุณตัดขึ้นผมก็กล้ากดให้นะฮะโอเคนะครับอันนี้เนี่ยบอกไม่ทันเพราะว่าเส้น Stochastic มาตัดขึ้นนะวิสุดท้ายพอดีนะฮะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะครับสำหรับไม้ที่3นี้นะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะฮะผมกดเทรดขึ้นเพราะอะไรนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือกราฟกำลังวิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังวิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะวิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้น Stochastic ก็กำลังตัดขึ้นด้วยนะครับทั้ง3อย่างนะฮะทั้งเทรนแล้วก็แนวโน้มของกราฟแล้วก็เส้น Stochastic นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะในไม้นี้ไม้ที่3ของเราในไลฟ์นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับจะชนะจะทำกำไรได้ไหมหรือจะแพ้หรือว่าขาดทุนในไม้นี้ก็มาดูกันนะครับ3 วิสุดท้ายฮะแอบลุ้นอึ๊บโอเคครับผมสำหรับในไม้ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะทัมมิ่งด้วยนะฮะจังหวะดีมากเป็นช่วงที่กราฟกำลังกลับตัวพอดีนะครับเกิดแท่งกลับตัวพอดีช่วงนี้เราเข้าถูกจังหวะมากนะครับหลังจากนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นรัวๆเลยนะฮะหลังจากนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ารอตบกราฟที่กำลังจะกลับตัวนะครับณช่วงนี้น่าจะเป็นณช่วงที่น่าสนใจอีก1ช่วงนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมทำกำไรมาได้อยู่ที่48เหรียญกับอีก80เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนแรกเรามีพอร์ตอยู่ที่500เหรียญเนาะตอนนี้กลายเป็น548เหรียญกับอีก80เซนแล้วนะฮะหรือว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก48เหรียญกับอีก80เซนนั่นเองนะครับสำหรับณตอนนี้นะฮะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่4เลยนะครับอีก2เหรียญจะถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับผมขอเทรดไม้ละ5เหรียญแล้วกันนะครับเพราะมันอีกแค่2เหรียญเองเพราะว่าถ้าถึงตามเป้าหมายก็คือจบงานวันนี้นะครับจบตามเป้าหมายวันนี้ละโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่4เลยฮะสตรีมมันดีเลย์นะผมปรับอะไรไม่ได้โอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับมันลึกมากมันลึกมากนะฮะแต่ว่ายังพอเล่นได้โอเคผมสำหรับไม้ที่4นะฮะมาดูกันว่าจะเป็นไม้สุดท้ายของเราในไลฟ์นี้หรือเปล่านะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็สำหรับณปัจจุบันนะครับถามว่าทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะฮะกราฟกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันกราฟเนี่ยมีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะแล้วก็เกิดการกลับตัวลงขึ้นตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยกราฟก็วิ่งขึ้นมาได้สูงเท่ากับจุดก่อนหน้าที่เขาเคยวิ่งมาถึงเลยนะครับก็มีสัญญาณว่าเขาน่าจะกลับตัวลงนะฮะสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจาก2แท่งนี้นะครับที่เป็นแท่งแดงหรือว่าแท่งวิ่งลงนั่นเองนะครับเกิดขึ้นมาถึง2แท่งเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเส้น Stochastic ก็ตัดลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะเตรียมตัวกลับตัวลงแล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองมาดูกันว่าการวิเคราะห์ของผมจะถูกต้องหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันน่าจะพ ผิดพลาดหรือเปล่าโอเคนะฮะสำหรับในไม้ที่4นะครับไม้ที่4นึกอยู่ว่าไม้ที่ไหนไม้ที่4แพ้นะครับหลังจากเทรดชนะมา3ไม้ติดแพ้ไม้ที่4นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะมันแค่5เหรียญเนาะเพราะฉะนั้นไม้ต่อไปนะฮะคูณ 2.5 เท่ามันก็ 12.5 เหรียญเท่านั้นเองครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่5เลยนะฮะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเทรดไปได้ทั้งหมดกี่ไม้นะครับเพื่อให้ถึงตามเป้าหมายในวันนี้โอเคผมเกิดสัญญาณที่คู่ DAC 40อีก1สัญญาณนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะฮะถ้าเส้น Stochastic ยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันอุ๊ยกดผิดรีบกดไปหน่อยฮะไม้ที่5ของเราในไลน์นี้ถามว่าทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับตอนแรกผมคิดว่าตอนกราฟเป็นเลข0น่ะกราฟเส้น Stochastic มันจะวิ่งต่อฮะที่ไหนได้ผมกดตอนที่กราฟมันวิ่งไปได้สักพักแล้วนะฮะตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่ไปแล้วอ่ะแล้วผมก็ไปกดลงนะฮะลืมดูว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่ไปแล้วเส้น Stochastic มันตัดขึ้นตัดลงนะสรุปง่ายๆก็คือเมื่อกี้ผมกดพลาดนะครับลืมดูว่าเส้น Stochastic ตัดหรือยังผมเลือกกดก่อนนะครับก่อนที่กราฟจะขึ้นแท่งใหม่แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือมันดันวิ่งขึ้นนะฮะก็มาลุ้นกันว่าทำไมผมเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะครับแล้วทำไมแล้วผมจะชนะไหมนะฮะในไม้นี้มาดูกันเฮ้ยมีโอกาสทุกคนปึ๊บอีกนิดนึงเหมือนมาเป็นกำลังใจให้เรานิดนึงแล้วมันก็กลับไปลงมาพี่What happened เฮ้ยชนะเฉย What คือที่จริงเนี่ยกราฟมันจะกลับตัวลงหลังจากนี้นะครับเนี่ยหลังจากปิดแท่งนี้เนี่ยแท่งต่อไปมีโอกาสจะวิ่งลงสูงมากนะฮะถามว่าทำไมพี่มาร์คเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับณจุดนี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาควรกลับตัวลงได้แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นถ้านับจากแนวโน้มนะครับนับจากแนวโน้มเนาะที่นับจากการซิกแซกเลยนะครับก่อนหน้าเนี่ยกราฟได้มีการวิ่งซิกแซกลงมาถึงตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นได้ทำการกลับตัวขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ซิกแซกลงมาถึงตรงนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นลงอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะฮะก่อนจะลงมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมายาวเลยนะฮะซึ่งการกลับตัวขึ้นมายาวๆแบบนี้ก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาควรจะลงได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการกลับตัวขึ้นยาวๆหรือการวิ่งลงไปยาวๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาจะวิ่งสวนทางนะครับถ้ากลับตัวลงไปยาวๆนะครับหรือวิ่งลงไปยาวๆเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักจะวิ่งขึ้นหรือถ้ากลับตัวขึ้นมายาวๆนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักมีโอกาสจะวิ่งลงนั่นเองนะครับซึ่งณช่วงนี้เนี่ยถ้านับตามแนวโน้มนะฮะเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วซึ่งถ้าเราดูจากตาเฉยนะครับมันก็จะเห็นว่าสูงมากจริงๆนะครับซึ่งณช่วงนี้เนี่ยตอนที่เขาวิ่งขึ้นมานะครับเส้น Stochastic ก็ตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะก็คือณช่วงนี้นะครับที่เส้น Stochastic ตัดลงก็คือณแถวๆนี้เนาะซึ่งมันเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับมันเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟน่าจะขึ้นมาสูงสุดแค่นี้จริงๆแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะซึ่งนั่นแหละคือสัญญาณที่ผมมองเห็นเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะมาด้วยดวงนะครับเรียกว่าไม้นี้ชนะมาด้วยดวงจริงๆเพราะว่าถ้าดูจากกราฟคือมันยังกลับตัวขึ้นไม่สุดนะครับเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วก็ยังวิ่งขึ้นแท่งนี้ต่อนะครับซึ่งผมวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวมันจะลงนะซึ่งมันก็ยังไม่ลงนะก็คือยังขึ้นต่อโอเคไม่เป็นไรนะฮะซึ่งเทรนหลักของกราฟเนี่ยยังเป็นเทรนขาลงอยู่เนาะสุดท้ายเขาก็ต้องแพ้แรงของเทรนนะครับแล้วก็วิ่งลงอยู่ดีก็เดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะต้องลงแล้วนะครับตามนี้นะถือว่าผมวิเคราะห์ถูกต้องนะครับแต่ผิดจังหวะไปหน่อยแต่ดันชนะเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวพูดง่ายๆก็คือไม้นี่ผมวิเคราะห์ถูกแล้วแต่มาผิดจังหวะแต่เผลอดันชนะนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็สรุปเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะสรุปเลยแล้วกันนะครับผมทำกำไรได้ถึงเป้าหมายในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากพอร์ตเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่500เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็น554เหรียญนะครับกับอีก68เซนต์แล้วนั่นเองนะฮะหรือว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก54เหรียญกับอีก68เซนต์เลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าวันนี้นะฮะผมทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับผมตั้งเป้าหมายในวันนี้นะฮะว่าจะทำกำไรให้ได้50เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำกำไรได้ถึงเป้าหมายอย่างที่ตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปทั้งหมดที่ 1 ชั่วโมงนะครับกับอีก4นาทีนะฮะก็ตีเป็น1ชั่วโมงตรงๆแล้วกันนะครับถ้าไม่นับเวลาที่ผมโม้นะก็1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงพอดี5ก็นี่เลยนะครับสรุปผมทำกำไร50เหรียญนะครับผมทำกำไร50เหรียญนะครับตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งในวันนี้ได้สำเร็จภายในระยะเวลา1ชั่วโมงนั่นเองนะครับสรุปสำหรับในไลฟ์นี้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่อยู่ร่วมกันมาตลอด1ชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จาก Olymptrade ในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งนะฮะว่าเทคนิค Stochastic 5533ที่ผมสอนเพื่อนๆไปยังสามารถใช้ในการทำกำไรจาก Olymptrade นี้ได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังเจ๋งอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบไปที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็มาถึงตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แล้วนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูมาจนจบตอนนี้แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจาก Olymptrade นี้แบบผมบ้างนะฮะหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymptrade นี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิก Olymptrade ได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิก Olymptrade คลิกที่นี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ทำการสมัครสมาชิก Olymptrade ได้เลยนะครับซึ่งภายในลิงก์เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกไม่เป็นนะฮะผมก็ได้ทำคลิปวิดีโอสอนการสมัครมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้การเทรดด้วยเทคนิค Stochastic 5533 นี้แบบ full option เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้เทคนิค Stochastic 5533 นี้แบบ full option เลยนะฮะก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิก Olymptrade เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปเรียนรู้ในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็อย่าลืมนะฮะสมัครสมาชิก Olymptrade ได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆผมก็จะใส่ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.